ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นเวลาที่คุณเลือกเองค่ะกับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นวันนี้ตอนที่6แล้วค่ะสามก๊กฉบับในทุนจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสนุกมากนะคะและก็ต้องบอกว่าเป็นการตีความสามก๊กตามแบบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็จะมีมุมมองสีสันอรรถรสไปอีกแบบหนึ่งก็บอกแล้วว่านี่เป็นฉบับในทุนตรงกันข้ามกับฉบับวณิพกค่ะการมองเรื่องเดียวกันในมุมมองที่ต่างกันก็สนุกแล้วก็มีเสน่ห์น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเป็นมุมมองของนักเขียนชั้นครูอย่างเช่นคุณชายคึกฤทธิ์ที่รับประกันคุณภาพความสนุกแล้วก็ความมีสาระได้อย่างเต็มๆเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเบ้งเฮกไปเข้ากับโตสู้ใต้อ๋องที่เขาอิมตองสันเขาอิมตองสันมีชัยภูมิที่เป็นอันตรายทำให้ข้าศึกไม่สามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปได้แต่ของเบ้งก็โชคดีได้เบ้งเจียดพี่ชายของเบ้งเฮกมาบอกข้อมูลแก้เกมให้แล้วก็ยังมีเอียวหองคนไทยอีกคนนึงพาพวกนางระบำไปแสดงในเขาอิมตองสันแล้วก็ล่อให้เบ้งเฮกกับใต้สู้โต้สู้ใต้อ่องเนี่ยสนใจในขณะที่กำลังเพลิดเพลินดูระบำเอียวหองก็จัดการจับตัวเบ้งเฮกแล้วก็โต้สู้ใต้อ่องได้สำเร็จถือเป็นการจับได้ครั้งที่5ค่ะพาไปส่งของเบ้งของเบ้งก็ถามว่ากลัวไหมเบ้งเฮกก็บอกเหมือนเดิมบอกไม่กลัวเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคนไทยด้วยกันทรยศกันเองเพราะฉะนั้นก็ไม่กลัวอีกของเบ้งก็ปล่อยตัวอีกนะคะครั้งที่5แล้วค่ะจากนั้นเบ้งเฮกก็พาน้องชายคือเบ้งฮิวแล้วก็โตสู้ใต้อ๋องไปเมืองยินแขคราวนี้ไปขอความช่วยเหลือจากบกลกใต้อ๋องแล้วก็ให้โตสู้ใต้อ๋องเนี่ยรักษาเมืองสำกังเอาไว้ต่อมาคงเบ้งยกทัพมาตีเมืองสำกังโตสู้ใต้อ๋องสู้จนตัวตายทำเอาเบ้งเฮกถึงกับหมดอะไรตายอย่างเมื่อรู้ข่าวนางจกยงภรรยาของเบ้งเฮกปลอบใจแล้วก็อาสาขอออกรบเองเบงเฮกก็ดีใจนะคะนึกขึ้นมาได้ว่านางจกหยงภรรยาของตนนั้นเป็นคนที่มีฝีมือรบทัพจับศึกได้เก่งกว่าผู้ชายหลายคนซะอีกจึงจัดทหารให้ตามมีตามเกิดให้นางจกหยงออกไปรบกับขงเบงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะเบงเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นตอนที่6ค่ะนางจกยงรับคำสั่งจากเบ้งเฮกยกทัพออกจากเมืองพอดีไปเจอกับเตียวหงีแล้วก็ม้าตงเตียวหงีกับม้าตงเป็นทหารเอกของขงเบ้งที่ยกทัพเพื่อที่จะมาตีเมืองพอเจอกันนางจกหยงก็เข้าสกัดแล้วก็เข้ารบกับเตียวหงีได้9เพลงนางก็ทำเป็นแพ้ชักม้าหนีเตียวหงีไม่เคยสู้กับสตรีไทยจึงไม่เข้าใจในกลอุบายเห็นนางจกหยงขับม้าหนีก็ขับม้าไล่ตามนางจกหยงได้ทีก็เอาอาวุธวิเศษที่เหน็บหลังไปนั้นโยนขึ้นไปบนอากาศอาวุธนั้นก็ตกลงมาถูกเตียวหงีตกจากหลังม้าทหารไทยทั้งปวงก็เข้ากลุ่มรุมจับเตียวหงีเอาไว้ได้นับว่าเป็นครั้งแรกในการสงครามไทยจีนที่ฝ่ายไทยจับนายทหารจีนได้เพราะอาวุธวิเศษของนางจกหยงที่เอาเน็บหลังออกไปอันว่าอาวุธวิเศษของนางจกหยงนี้คุณชายคึกฤทธิ์ก็บอกว่าสุดปัญญาที่จะเดาออกว่าเป็นอาวุธชนิดไหนกันแน่รู้แต่ว่ามิใช่อาวุธมีคมนั้นเป็นแน่แล้วเพราะว่าตกต้องถูกใคร
ก็เป็นแต่เพียงตกม้าไม่ถึงกับเป็นบาดแผลเลือดออกสรุปว่าก็ไม่สามารถวิเคราะห์กันได้นะคะว่าอาวุธที่นางจกยงเอาเน็บหลังไปแล้วก็ทำเอาเตียวหยีตกม้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่าเตียวหยีเสียทีนางจกยงข้างฝ่ายม้าตงพอเห็นเพื่อนถูกจับได้ก็โกรธขับม้าเข้ามาจะแก้เตียวหยีเห็นนางจกยงยืนม้าถือหอกเป็นสง่าอยู่ก็ยิ่งเดือดดาลเพราะว่าฝ่ายตนรบกับไทยมานานไม่เคยแพ้เพิ่งจะมาแพ้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็แพ้ผู้หญิงซะด้วยม้าตรงก็หัวเสียขับม้าเข้าสู้กับนางจกหยงทันทีรบกันไม่ทันจะแพ้ชนะนางจกหยงก็พยักหน้าให้ลูกน้องเอาเชือกผ่านเท้าม้าล้มลงม้าตรงก็ลงไปนอนกลิ้งอยู่กับดินจะวิ่งหนีไปทางไหนก็ไม่ทันเพราะว่าทหารจีนโบราณนั้นใส่เกราะทำด้วยโลหะหนักมากถ้าได้ตกจากม้าแล้วก็คงจะลุกขึ้นลำบากจนกว่าจะมีใครมาช่วยฝ่ายทหารไทยก็ตรงเข้ากลุ่มรุมจับม้าตรงมัดเอาไว้ได้อีกหนึ่งคนแล้วก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองด้วยชัยชนะเบงเฮกพอรู้ว่านางจกหยงภรรยามีชัยชนะเหนือข้าศึกก็ดีใจนักในช่วงนี้คุณชัยคึกฤทธิ์ก็บอกว่าแหมเสียแรงหาทหารเอกมานานนักหนาไม่รู้ว่านอนใกล้ๆกันมาทุกคืนจึงสั่งให้จัดโต๊ะชวนเมียกินเลี้ยงฉลองชัยแล้วก็ชวนเมียเสพสุรานางจกหยงนั้นก็ใจแข็งชะมัดไม่เสียทีที่เป็นเมียนักเลงลงนั่งกินสุรากับสามีทีละก้งสองก้งต่อกันเรื่อยไปพอชักหน้าตึงขึ้นมาก็สั่งให้ทหารเอาตัวม้าตรงและเตียวหงีไปฆ่าเสียตอนนี้ชรอยเบ้งเฮกจะคอแข็งกว่าภรรยาจึงเป็นผู้ให้สติห้ามปรามว่าคงเบ้งเขาจับเราไปได้ถึง5ครั้งก็ไม่เคยฆ่าฟันเราจับคนของเขาได้ครั้งเดียวจะไปฆ่าฟันเขาจะตำหนิได้ว่ามิใช่ใจนักเลงแต่เพื่อเอาใจภรรยาเบ้งเฮกก็กล่าวต่อไปว่าทหารจีนที่จับได้คราวนี้ให้กุมตัวเอาไว้ก่อนถ้าไม่ยอดขมองอิ่มของพี่ออกรบมีฝีมืออย่างนี้แล้วคงเบ้งจะไปไหนเสียเอาไว้จับตัวได้แล้วจึงค่อยฆ่าพร้อมๆกันเสียทีเดียวนางจกยงได้ฟังสามีว่ากล่าวดังนั้นก็เห็นด้วยทางฝ่ายไทยก็เลยตกลงกักม้าตรงแล้วก็เตียวหงีเอาไว้เป็นเฉลยยังไม่ฆ่าข้างฝ่ายคงเบ้งพอรู้ข่าวว่าทหารเอกสองคนไปเสียทีถูกผู้หญิงจับได้ก็เรียกประชุมนายทหารปรึกษาราชการในที่ประชุมนั้นได้ตกลงกันว่าให้มาใต้ไปคอยใช้อุบายอันเดียวกันกับที่นางจกยงใช้กับม้าตรงมาแล้วคือให้ทหารไปดักคอยเอาเชือกผ่านเท้าม้าของนางจกหยงบ้างส่วนจูล่องอุยเอียนนั้นให้ไปรบกับนางจกหยงแล้วให้ทำเป็นแพ้หนีมาทางที่มาใต้คอยดักอยู่ในวันแรกที่ออกปฏิบัติงานนั้นนางจกหยงก็ออกจากเมืองมารบกับจูล่องและก็อุยเอียนแม้ว่าสองคนนั้นจะขับม้าทำเป็นหนีอย่างไรนางก็มิได้ไล่ตามเพราะเกรงจะถูกอุบายของขงเบ้งถ้าหากว่าเป็นเบ้งเฮกหรือว่าผู้ชายอื่นออกรบก็น่ากลัวจะเสียทีแก่คงเบ้งเสียแต่ในวันแรกแต่นางจกหยงเป็นผู้หญิงมีสัญชาตญาณบอกให้รู้ถึงภัยอันตรายมากกว่าผู้ชายนางจึงไม่ได้ติดตามทหารจีนไปคงรบอยู่ในที่ที่แน่ใจว่าคงเบ้งมิได้วางกลอุบายไว้นางจกหยงจึงรอดตัวไปวันหนึ่งคืนนั้นนางไม่ได้กลับเข้าเมืองคงตั้งค่ายยับยั้งอยู่นอกเมืองคืนยังรุ่งการที่นางไม่ยอมกลับเข้าเมืองนั้นก็เพราะว่าการศึกกระชั้นชิดหากเผลอตัวลงทางฝ่ายคงเบ้งอาจจะใช้กลอุบายใดๆลอบเข้าเมืองได้อย่างที่เคยทำมาแล้วกับเมืองสำกัญนางจกยงก็ไม่ประมาทคุมทหารตรวจรักษาเมืองงินแขอยู่ภายนอก
ไม่ยอมให้คงเบ้งเข้าถึงกำแพงเมืองได้ครั้นเวลารุ่งเช้าจู่ล่งก็คุมทหารมาท้าทายชวนรบนางจกยงก็ออกไปรบกับจู่ล่งจู่ล่งรบไปได้สักหน่อยก็ทำเป็นแพ้ควบม้าหนีนางจกยงก็ไม่ยอมตามกลับยกทหารจะเข้าเมืองไม่รับมุกไม่หลงกลฝ่ายอุ้ยเอียนเห็นเช่นนั้นก็ขับม้าเข้าไปแล้วก็ร้องด่าท้าทายด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นอันมากนางจกยงนั้นเป็นหญิงทนอะไรก็ทนได้สติปัญญาในบางกรณีก็ดีกว่าผู้ชายแต่พอโดนด่าหยาบคายเข้าก็หมดความอดทนโมโหขึ้นหน้าความระมัดระวังที่ใช้มาแต่แรกก็หายไปขับม้าออกรบกับอุยเอียนทันทีในวันแรกนั้นนางจกยงมิได้เสียกลแก่ขงเบ้งเพราะว่าแค่รบกันเฉยๆไม่มีการด่าว่าชะรอยในวันรุ่งขึ้นจู่ล่งและอุยเอียนจะได้ไปเรียนปฏิบัติศึกษาวิธีการมาจากท่านอาจารย์ใหญ่ขงเบ้งเห็นว่าคงจะเอาชนะด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วก็เลยสอนศิษย์ให้ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายคุณชายคึกฤทธิ์ก็วิเคราะห์ว่าแหมสงสัยขงเบ้งจะรู้ว่าการที่จะเอาชนะผู้หญิงนั้นไม่มีวิธีอื่นใดดีกว่ารบด้วยปากก็เลยสอนวิธีให้ลูกศิษย์นำมาใช้และก็ได้ผลจริงๆเพราะนางจกยงควบม้าตามอุยเอียนไปด้วยความโกรธแบบที่ไม่ดูเหนือดูใต้อุยเอียนก็ขับม้าล่อนางไปในที่ที่จัดเอาไว้พอได้ทีทหารจีนก็เอาเชือกผ่านเท้าม้าล้มลงแล้วก็ตรงเข้าจับนางจกยงเอาไว้ได้นางจกยงก็เลยต้องพ่ายแพ้แก่จีนตามวิธีที่ตัวก็เคยใช้กับม้าตรงมาแล้วส่วนคงเบ้งเมื่อจับนางจกยงได้ก็ไม่พูดอะไรสั่งให้จัดสุรามาเลี้ยงแล้วก็ให้ทหารไปเจรจาแลกเปลี่ยนเฉลยกับเบ้งเฮกเมื่อเบ้งเฮกยินยอมปล่อยตัวเตียวหงีและม้าตรงออกมาขงเบ้งก็ปล่อยนางจกหยงกลับเข้าไปในเมืองยินแขเบ้งเฮกพอเห็นหน้าภรรยาก็ดีใจพอดีกับทหารมารายงานบอกว่าบกลกใต้อ๋องยกทัพมาช่วยถึงเมืองแล้วความดีใจของเบ้งเฮกก็มากขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณการกระทำของนางจกยงพอเหมาะกับเวลาเป็นอย่างยิ่งเมื่อนางจกยงเข้าอาสาสมัครออกรบนั้นเมืองสำกังซึ่งเป็นด่านสุดท้ายแตกลงขงเบ้งกำลังยกทัพมายังเมืองยินแขเบ้งเฮกสิ้นคิดสิ้นฝีมืออยู่แล้วใช้ทูตไปเจรจาขอความช่วยเหลือจากบกลกใต้อ๋องก็ยังมิทันการหากขงเบ้งมาถึงเมืองยินแขโดยไม่ได้มีผู้ใดไปต้านทานเอาไว้ก็จะตีได้โดยง่ายนี่เพราะนางจกยงเป็นวีรสตรีตัดสินใจออกรบจึงได้ยับยั้งทัพขงเบ้งไว้ได้จนบกลกใต้อ๋องยกมาทันนางได้ปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาที่ดีและคนไทยที่ดีแล้วโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะได้ผ่านนางจกยงดำเนินเรื่องไปถึงตอนอื่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าแม่เห็นจะต้องแสดงอะไรไว้เป็นอนุสรณ์แก่วีรสตรีผู้นี้บ้างและจะต้องว่าเป็นบทกลอนขอให้คอยฟังกันให้ดีๆบทกลอนตอนนี้สนุกและก็น่ารักมากเลยนะคะจะขออ่านให้ฟังค่ะสตรีไทยได้ชื่อประดับชาติคือสุริโยไทยราชนารีสมรอีกเท้าเทพกับสตรีศรีสุนทรสุรนารีรอนบราณไพรินก็ล้วนแล้วแกล้วกล้าอาสาศึกเดชอาทึกก้องอยู่ไม่รู้สิ้นถึงชีพวายไว้ชื่อลือระบินเพียบแผ่นดินท่วมล่าฟ้าเมืองไทยหวนประลึกชาติไทยสมัยก่อนครั้นเชียงแสนเทพนครยังเป็นใหญ่เกิดสงครามลามประชิดติดเวียงชัยไทยสู้รบสุดใจเพื่อไทยรัฐเบ้งเฮกรบกลับพ่ายมาหลายครั้งหมดกำลังอธิปไตยใกล้วิบัติเฉลิมเกียรติหญิงไทยให้เห็นชัดนางจกยงออกสกัดศัตรูไว้
นางชื่อเสียงเรียงนางชื่อเรียงเสียงไรไม่ปรากฏด้วยจีนเรียกเพี้ยนไปหมดสุดเดาได้แต่พฤติการส่อให้เห็นว่าเป็นไทยควรเทิดไว้เป็นสีสตรีเอ่ยอันนี้ก็เป็นบทกลอนนะคะที่ผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนขึ้นให้กับนางจกหยงก็เป็นสีสันเป็นอรรถรสนะคะอ่านสนุกขึ้นเยอะเลยได้รสชาติแบบไทยๆด้วยทีนี้กลับเข้าเรื่องค่ะพอเบ้งเฮกรู้ข่าวว่าบกลกใต้อ่องยกทัพมาช่วยก็รีบออกไปรับถึงนอกเมืองพอพบกันเบ้งเฮกก็คำนับแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบกลกใต้อ่องก็บอกว่าอย่าวิตกไปเลยการที่เบ้งเฮกไปแพ้ขงเบ้งได้รับความอัปยศมานั้นเปรียบเสมือนตัวบกลกใต้อ่องได้รับความอัปยศมาด้วยเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันย่อมต้องเจ็บร้อนแทนกันอยู่ทุกเมื่อมาคราวนี้จะแก้แค้นขงเบ้งให้สาสมกับที่ได้กระทำไว้กับเบ้งเฮกทุกประการก็ตรงกับคุณในลักษณะข้อแรกของคนไทยที่ขงเบ้งได้สรุปเอาไว้ก็คือว่าถ้าทำกับคนไทยคนหนึ่งก็เหมือนทำกับคนไทยทั้งหมดด้วยจะเจ็บแค้นแทนกันเบ้งเฮกก็เชิญบกลกใต้อ่องเข้าเมืองแล้วก็ให้จัดสุราอาหารมาเลี้ยงก็คือเลี้ยงบกลกใต้อ่องแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายนะคะเลี้ยงกันแบบเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างเต็มที่ล่ะทีนี้กองทัพของบกลกใต้อ่องที่ยกมาคราวนี้เนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่ามีกระบวนที่พิลึกพิลั่นโมโหรานยิ่งนักหนังสือสามก๊กได้พรรณนาไว้โดยละเอียดโดยบอกว่าตัวบกลกใต้อ๋องเองนั้นทรงเครื่องแบบกษัตริย์ใส่เสื้อพื้นทองประดับพลอยเหน็บดาบใหญ่สองเล่มขี่ช้างเผือกยืนอยู่มีทหารถือธงใหญ่แห่หน้าช้างคนหนึ่งมีทหารซึ่งเป็นควานสำหรับขี่สัตว์ร้ายพวกหนึ่งส่วนทหารเกณฑ์รบนั้นไม่ได้ใส่เสื้อกรอบหน้าตาก็ผิดจริตคนแล้วก็ไม่ได้ตีกรองแลม้าล่อตีแต่คล้องเรียกคนเป็นสำคัญทั้งหมดนี้ทางฝ่ายจีนดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยเห็นทัพไทยที่ยกขึ้นไปจากทางใต้จึงได้พรรณนาไว้ให้เห็นเป็นแปลกประหลาดแล้วก็การที่บกลกใต้อ๋องใช้ช้างเผือกเป็นพระราชพาหนะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าบกลกใต้อ๋องขึ้นไปจากอาณาจักรทางใต้ที่มีโขลงช้างป่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่นิยมว่าช้างเผือกนั้นเป็นสัตว์ที่คู่ควรเป็นราชพาหนะกองทัพไทยขณะนั้นปรากฏมีธงชัยเฉลิมพลเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จยาตราทัพไปด้วยพระองค์เองก็มีทหารเชิญธงนั่งอยู่หน้าช้างพระที่นั่งธงนั้นมีความหมายเป็นมิ่งขวัญของกองทัพผิดกับธงสีต่างๆที่ใช้กันในกองทัพจีนสมัยเดียวกันเพราะว่าธงในทัพจีนนั้นใช้เป็นเครื่องประดับแล้วก็ใช้เป็นจำนวนมากเอาสวยเอางามเท่านั้นส่วนรีพลนั้นมีได้ใส่เสื้อกรอบความข้อนี้เป็นจริงสำหรับกองทัพไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าทัพไทยอาศัยความว่องไวและชั้นเชิงในการใช้อาวุธเป็นเครื่องป้องกันตัวไม่เคยใช้เกราะเช่นจีนหรือฝรั่งที่ทำให้ตัวหนักอุ้ยอ้ายแถมทหารไทยยังมีเวทมนต์คาถาอาคมพระเครื่องเป็นเครื่องคุ้มกันฝันไม่เข้ายิงไม่ออกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าจนสมัยนี้ก็ยังเชื่อถือกันอยู่อันนี้ก็เป็นการอธิบายลักษณะพิเศษของทัพไทยนะคะที่ไม่ได้เน้นป้องกันแต่เน้นเป็นฝ่ายรุกเน้นความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อกำลังใจไม่เน้นกรอบซึ่งข้อดีก็ทำให้แคล้วคล่องว่องไวอย่างเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะก็มีการกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของคนไทยตรงนี้เอาไว้ด้วยซึ่งต่างไปจากจีนแล้วก็ฝรั่งซึ่งจะเน้นเรื่องของการป้องกันเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเกราะนะคะเน้นปลอดภัยแต่ก็มีข้อเสียว่าไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้แคล้วคล่องว่องไวนักเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอ
อกจากนั้นนะคะก็ยังมีการวิเคราะห์ถึงข้อมูลลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทัพบกลกใต้อ๋องอีกว่าไม่ได้ตีกลองและม้าล่อตีแต่คล้องเรียกคนเป็นสำคัญซึ่งผู้เขียนก็วิเคราะห์ว่าความเป็นไทยแท้ของบกลกใต้อ๋องก็มาปรากฏในตอนนี้เพราะว่ากองทัพไทยเรานั้นไม่เคยเล่นงิ้วเราใช้แต่คล้องกระแตอันเดียวเป็นสัญญาณแล้วก็คล้องกระแตใบเดียวนี่เองที่ได้กู้ชาติบ้านเมืองมาหลายครั้งท่านก็บอกว่าบรรพบุรุษของผู้เล่าเรื่องนี้คือบรรพบุรุษของท่านเนี่ยเป็นทหารมาแต่โบราณเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่บ้านเมืองไทยมีศึกสงครามจะต้องเรียกระดมรีพลบรรดานายหมวดนายกองก็จะลงเรือแล้วก็พายไปตามละแวกบ้านที่ทหารของตนตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินอยู่ที่หัวเรือนั้นก็จะมีคล้องกระแตใบหนึ่งแล้วก็ตีไปตลอดทางคนไทยชาตินักรบทั้งหลายพอได้ยินเสียงคล้องกระแตเป็นสัญญาณว่าชาติต้องการตัวก็จะวางจอบวางไถพระออกจากวงบ่อนวงเล่าคว้าเอาไถมาคาดเอวไถก็คือ เป็นถุงผ้ายาวๆนะคะเป็นสิ่งที่สามารถจะใส่เสบียงไว้ข้างในได้แล้วก็คาดเอวไปคว้าไถ่มาคาดเอวแล้วก็สั่งเมียให้เอาข้อตากใส่ย่ามเอาขึ้นสะพายไหล่มือก็ฉวยดาบคู่ชีพวิ่งมาลงเรือเองโดยไม่ต้องไปเรียกร้องกะเกณฑ์โดยวิธีอื่นทุกคนพร้อมที่จะพลีชีพเป็นราชพลีเมื่อได้ยินเสียงคล้องกระแตใบเล็กเพียงใบเดียวนี้เป็นลักษณะสำคัญที่แตกต่างไปจากทัพจีนบกลกใต้อ๋องนั้นมาพักแรมอยู่กับเบ้งเฮกได้แค่คืนเดียวพอรุ่งเช้าก็ออกรบยกทัพตรงไปเพื่อที่จะเข้าตีค่ายของเบ้งทางฝ่ายของเบ้งก็ให้จูล่งและอุยเอียนออกตั้งรับอยู่นอกค่ายจูล่งและอุยเอียนนั้นถือตัวว่าเป็นทหารเอกมีฝีมือไม่มีใครเทียมทันเพราะว่าเพิ่งจะรบชนะสตรีด้วยปากมาใหม่ๆพอรู้ว่าบกลกใต้อ๋องยกทัพใกล้เข้ามาก็ขับม้าออกไปยืนอยู่หน้าทหารทั้งสองคนแต่พอเห็นทัพไทยของบกลกใต้อ๋องได้ถนัดชัดเจนก็ตกตะลึงไปเป็นครู่จู่ล่งนั้นเอ่ยปากแกอุยเอียนว่าตั้งแต่เราทำสงครามมาก็ยังมิได้เห็นกระบวนศึกประหลาดอย่างนี้เราจะคิดอ่านทำประการใดจึงจะมีชัยชนะพูดยังไม่ทันจะขาดคำก็ได้ยินเสียงระฆังรัวขึ้นพอไปดูอีกทีก็เห็นบกลกใต้อ๋องร่ายมนอยู่บนหลังช้างสักครู่หนึ่งฤทธิ์คาถาอาคมของบกลกใต้อ๋องก็บันดาลให้เกิดเป็นพายุใหญ่พัดมาแล้วก็พัดเอาก้อนหินเนี่ยกระเด็นมาราวกับหาฝนคืออย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าบกลกใต้อ๋องเนี่ยมีเวทมนต์คาถานะคะก้อนหินเหล่านั้นก็ถูกทหารจีนบาดเจ็บล้มตายเกิดอลวนอลเวงกันขึ้นในกองทัพจีนถูกทหารจีนบาดเจ็บล้มตายเกิดอลเวงกันขึ้นในกองทัพจีนและในขณะที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั้นบกลกใต้อ๋องก็เปลี่ยนสภาพจากขุนแผนเป็นทาซานนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะเป่าเขาควายซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงดังทันใดนั้นก็มีสัตว์ร้ายวิ่งออกมาจากป่าเป็นอันมากสัตว์ร้ายทั้งหลายก็ตรงเข้าใส่ทหารจีนเข้าไล่กัดกินเอาตามใจชอบฝ่ายทหารจีนที่กำลังตกใจตื่นพายุก้อนหินพอโดนสัตว์ป่าเข้าไล่กัดเป็นซ้ำสองก็หมดปัญญาที่จะสู้รบหนีเตลิดเปิดเปิงไปคนละทิศคนละทางจูหลงและอุ้ยเอียนนั้นก็ขับม้าหนีเข้าค่ายเอาตัวรอดไปรายงานความพ่ายแพ้ของตนแก่ขงเบ้งแล้วก็ขออภัยโทษที่ไปแตกทัพกลับเข้ามาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จูล่งทหารเอกของเล่าปี่เนี่ยแตกทัพแบบกระเจิดกระเจิงไม่เป็นท่าฝ่ายบกลกใต้อ๋องเมื่อเห็นทัพจูล่งแตกกระจัดกระจายก็ยกกลับเข้าเมืองตรงนี้เองที่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายไทยต้องกลายไปเป็นความพ่ายแพ้อย่างหนักในโอกาสต่อมาหากบกลกใต้อ๋องไม่รู้แก่ความประมาทเชื่อคาถาอาคมเชื่อความสามารถของตนเองจนเกินไปขงเบ้งก็เห็นทีจะเจ๊งอย่างไม่มีท่าเสียแต่ในวันนั้นเพราะทัพจีนที่ออกมารบกับบกลกใต้อ๋องนั้น
แต่กลับไปแล้วอย่างไม่มีขบวนความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นทั่วๆไปในค่ายขงเบ้งถ้าบกลกใต้อ่องยกทัพติดตามไปตีเอาค่ายขงเบ้งเสียแต่ในบัดนั้นก็จะตีเอาได้โดยง่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะที่ไหนขงเบ้งจะมีเวลาใช้สติปัญญาตรึกตรองกลศึกกลอุบายไว้แก้ตัวทันไพรผลที่กำลังกระจัดกระจายกันอยู่ก็จะรวบรวมไม่ติดถ้าบกลกใต้อ่องตีค่ายขงเบ้งแตกเสียแต่ในวันนั้นชัยชนะก็จะเป็นของฝ่ายไทยไปตลอดกาลเพราะทางฝ่ายไทยมีหวังที่จะจับตัวขงเบ้งได้อยู่นะคะแต่บกลกใต้อ๋องก็ไม่ได้ทำแบบนั้นพอได้ชัยชนะหนเดียวก็ยกทัพกลับเข้าเมืองแล้วก็ไปนั่งดื่มสุราอยู่กับเบ้งเฮกคุณชายคึกฤทธิ์บอกว่าการกระทำของบกลกใต้อ๋องตอนนี้ต้องถือว่าเป็นการพลาดพลั้งอย่างหนักท่านเขียนเอาไว้บอกว่าแต่เราก็จะไปติเตียนบกลกใต้อ๋องเป็นส่วนตัวเกินไปนั้นก็ไม่ได้เพราะบกลกใต้อ๋องนั้นเป็นคนไทยย่อมมีนิสัยทั้งทางดีและไม่ดีของคนไทยไว้เต็มบริบูรณ์นิสัยของคนไทยที่พอจะพูดได้ว่าบกพร่องนั้นก็เห็นจะเป็นในข้อที่ว่าเราใจง่ายเกินไปและเร็วเกินไปด้วยนิสัยอันนี้คนไทยเราจึงเป็นคนที่แข็งแรงอดทนในเวลามีทุกข์แต่พอมีสุขเข้าแล้วก็ชักจะเหลิงเกิดความประมาทได้ง่ายด้วยนิสัยอันนี้เองในศึกสงครามไทยจึงเป็นผู้ที่แพ้เป็นแต่ชนะไม่เป็นและเมื่อชนะแล้วก็ไม่รู้จะใช้ชัยชนะนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรได้ถ้าเราพิจารณาดูประวัติศาสตร์ชาติไทยจะเห็นลักษณะนี้ได้ชัดกรุงศรีอยุธยานั้นหากเราพ่ายแพ้แก่ข้าศึกต้องสูญเสียเอกราชครั้งใดความมุมานะก็จะเกิดขึ้นแก่คนทั้งชาติเราจะต้องรบต้องสู้เพื่อเอาเอกราชคืนมาให้ได้และเราก็ได้คืนมาทุกครั้งเพราะว่าเราเป็นคนแข็งเมื่อทุกข์แต่พอได้เอกราชคืนมาเราก็เริ่มมีสุขเราก็ชักจะเหลิงในความสุขนั้นหาความสนุกสบายกันไปวันหนึ่งหนึ่งจนในที่สุดเราก็อ่อนแอลงไปและความพ่ายแพ้ก็เวียนมาอีกกรุงศรีอยุธยาจึงต้องสูญเสียไปดังที่มีคำพรรณนาไว้แต่โบราณว่าบริเวณอื้ออนด้วยชนละทีประดุดเกาะอสุรีลงกาเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ไพรีอนาถาแต่นี้แหละหนาอกอาอยุธยาจะพับลับไปและนี้ก็เป็นการ เปรียบเปรยนะคะกับชัยชนะของคนไทยแล้วก็คนจีนว่าเรานี่ เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการอดทนคือถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยก็จะฮึดเป็นคนแพ้เป็นล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้แต่พอชนะนี่ไปไม่เป็นจะหลงระเริงและสักพักหนึ่งก็จะกลับมาเป็นแพ้เหมือนเดิมแพ้เก่งแต่ชนะไม่เป็นอันนี้ก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะกลับเข้าเรื่องค่ะทางฝ่ายของเบ้งเมื่อบุกลกใต้อ๋องกำเอาชนะไว้ได้แต่ว่าไม่ได้ตามไปจับของเบ้งคือไม่ตามไปปิดจ็อบเนี่ยนะของเบ้งก็ใช้เวลาที่มีอยู่คืนนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดจัดให้ทำรูปสัตว์ร้ายต่างๆทำด้วยไม้ร้อยรูปเขียนลายทาสีให้เหมือนของจริงข้างในนั้นให้ใส่ดินระเบิดมีล้อเข็นให้สัตว์นั้นเดินได้รูปสัตว์นี้มีไว้เพื่อลวงสัตว์ร้ายที่บกลกใต้อ๋องนำมาใช้ในการรบคงเบ้งรู้ดีว่าสัตว์ป่านั้นไม่กลัวสิ่งใดมากไปกว่าไฟและดินปืนถ้าจะไปจุดไฟจุดดินระเบิดเฉยๆสัตว์เหล่านั้นก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ก็เลยต้องทำสัตว์ปลอมขึ้นมาเพื่อล่อให้สัตว์จริงตายใจและพอได้ทีก็จุดไฟดินระเบิดก็จะระเบิดออกมาสัตว์ปลายทั้งหลายก็จะเป็นอันตรายแตกตื่นวุ่นวายไปพอจัดแจงเสร็จก็ถึงเวลารุ่งเช้าขงเบ้งก็ให้รวบรวมรีพลยกออกจากค่ายตรงไปยังเมืองยินแขตัวขงเบ้งเองก็ยกทัพออกตามไปด้วยบกลกใต้อ่องและเบ้งเฮกนั้นก็ร่ำสุราฉลองชัย
ตั้งแต่เย็นวันก่อนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งทหารที่เข้าไปรายงานบอกว่าคงเบ้งยกทัพมาแล้วก็ต้องไปรายงานในวงสุราบกลกใต้อ๋องดื่มอยู่คืนยังรุ่งคือดื่มทั้งคืนก็ตาแดงก่ำพอได้ยินว่าคงเบ้งยกมาก็ร้องขึ้นว่าคงเบ้งยังไม่เข็ดฝีมือเราอีกหรือแล้วก็โซซัดโซเซออกมาจากวงเล่าแล้วก็ชวนเบ้งเฮกยกทัพออกไปรบกับคงเบ้งพอยกออกไปนอกเมืองเบ้งเฮกก็ชี้ให้บกลกใต้อ๋องดูตัวคงเบ้งที่นั่งอยู่บนเกวียนแล้วก็บอกว่าคนที่ถือพัดใส่หมวกขุนนางจีนนั่งอยู่บนเกวียนนั่นแหละคือตัวสำคัญแม้เราจับตัวได้แล้วแผ่นดินของเราก็จะเป็นสุขทีนี้ในการรบของบกลกใต้อ๋องคราวนี้บกลกใต้อ๋องอยู่ในสภาพที่เมาไม้พอไร่มนเรียกพายุให้พัดเอาก้อนหินมาคงเบ้งก็ไร่มนโบกพัดแก้ไว้ได้แต่พอบกลกใต้อ๋องเป่าเขาควายเรียกสัตว์ร้ายออกมาคงเบ้งก็ให้เสือกสัตว์กลที่บรรจุดินระเบิดเข้าไปสัตว์กลเหล่านี้พอเข้าไปถึงกลางฝูงสัตว์ร้ายก็พอดีเกิดระเบิดขึ้นดังสนั่นวันไหวสัตว์ร้ายของบกลกใต้อ๋องก็แตกตื่นวุ่นวายไปหมดคงเบ้งได้ทีก็สั่งทหารเข้ารบฆ่าฟันทหารไทยล้มตายลงเป็นอันมากทางฝ่ายบกลกใต้อ๋องก็ตายในที่รบนั่นเองทัพไทยก็พ่ายแพ้อย่างหนักยับเยินฝ่ายเบ้งเฮกเมื่อเห็นเสียทีถึงปานชนี้แล้วก็รีบกลับเข้าเมืองเก็บข้าวของตามมีตามเกิดรวบรวมรีพลเท่าที่พอจะหาได้ทันแล้วก็อพยพครอบครัวลูกเมียพี่น้องออกจากเมืองไปทิ้งเมืองงินแขเอาไว้คงเบ้งก็เข้าตั้งในเมืองงินแขได้นครหลวงของไทยก็เสียแก่กองทัพจีนด้วยประการและชนีคือเกือบจะชนะอยู่แล้วทีเดียวนะคะชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแต่ว่าได้ใจแล้วก็ประมาทเสียก่อนนี่คือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นตอนที่6นะคะติดตามฟังกันต่อค่ะกับตอนที่7ว่าแล้วเบ้งเฮกจะแก้เกมว่าอย่างไรฟังกันได้ใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์ www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง